สามารถพาระบบไปขายในทุกที่ได้ใน EC กล้าการันตีว่ารวย 100% เลือกว่าจะเป็นใครในธุรกิจนี้อยากอยู่ตรงไหนเลือกบอลจะเป็นได้คุณผู้ชมครับบอสบริหารคนสำคัญตอนนี้เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงในการนำพาชอยอ่อนคอยให้ประสบความสำเร็จและที่สำคัญค่ะเป็นคนเนรมิตเวทีด้านหลังได้อย่างอลังการงานสร้างทีเดียวค่ะเรามาพูดคุยกับคุณอาสาอัจฉรีละหาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจครับสวัสดีค่ะคุยถึงงานในวันนี้ก่อนเข้าเป้าไหมเป็นยังไงบ้างวันนี้ฮะวันนี้ก็เป็นงานครบรอบ15ปีนะครับจะมีจัดตั้งแต่ฮอล1ถึงฮอล4นะครับซึ่งผมเองก็เป็นคนรับผิดชอบทั้งงานนะครับในวันนี้ฮอล1เนี่ยถ้าที่ดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับขายสินค้าซัพพลายเออร์สินค้าบริษัทนะครับก็จะมีกิจกรรมเรื่องของเวทีเล็กนะครับการโปรโมทสินค้าแล้วก็มีให้รายละเอียดเรื่องสินค้าของ JNC คืออะไรก็แสดงว่าแบ่งโซนแบ่งโซนด้านนอกคือกิจกรรมถูกต้องครับด้านในก็คือในส่วนของบนเวทีถูกต้องครับพอใหญ่เป็นพอพวกใบมอบเข็มสำหรับคนสำเร็จแล้วก็ดูพวกคอนเสิร์ตแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านต่างๆอย่างเช่นข้างหลังนี้นะครับคือให้เกียรติคนที่สำเร็จใช่ครับให้เกียรติคนสำเร็จครับค่ะที่สำคัญเวทีไอเดียออกมาจากไหนสวยมากไอเดียออกมาจริงๆแล้วเนี่ยประธานบริษัทเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยเขาจะชอบพูดถึงพีระมิดในขายตรงหมายถึงว่าคนแต่ละกลุ่มชั้นๆเนี่ยที่รวมตัวเป็นระบบหนึ่งเดียวกันถ้าพีระมิดเนี่ยพูดถึงเนี่ยมันพูดถึงความมั่นคงแล้วมั่นคงสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเปรียบเทียบได้ว่าการที่เวทีเหมือนพีระมิดหรือเป็นอียิปต์เนี่ยก็เหมือนกับว่าอยู่มานานด้วยความแข็งแรงทนทานแล้วร่วมใจร่วมกันสร้างตามคอนเซ็ปต์ข้างหลังที่เขียนว่าTogether One Pride ก็คือว่ามาอยู่ด้วยกันนะครับหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของจอยของคอยนี่คือที่มาที่ไปของคำว่าตีของพีระมิดครับปีนี้ตีแห่งพีระมิดคล้ายๆอียิปต์คล้ายๆอียิปต์ใช่ครับพีระมิดอยู่ที่อียิปต์ครับค่ะแสงสีเสียงนี่มันแมทกันมากเลยคุณมันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เหมือนกับว่าเรากำลังเติบโตใช่ประมาณนั้นไหมจริงๆแล้วก็ใช่ครับเราพยายามจะสร้างให้ว่าแสงสีเนี่ยมันดูแบบอลังการนะครับคนก็ได้จดจำนะฮะที่สำคัญก็คือว่าผมอยากให้สมาชิกเนี่ยเวลาเข้ามาดูโชว์หรือเข้ามาดูงานของเราเนี่ยไม่ให้หน้าเบื่อนะครับแล้วให้ครั้งต่อไปในปีหน้าเนี่ยได้ประทับใจอยากจะมาอีกเพราะว่าเฮ้ยอยากดูว่าปีหน้าจะเป็นธีมอะไรเป็นสีสันในอาเมียเราต้องแบบคิดไปเรื่อยๆถ้าอยู่ธีมเดียวหรือว่าเป็นแนวเดียวเดี๋ยวคนก็เบื่อแต่คนก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็มีหน้าที่ต้องคิดต่อยอดไปว่าจะเป็นอะไรดีนะครับเราคัดคนยังไงล่ะในส่วนของก็คือคัดออร์แกไนซ์สิไม่ใช่คัดคนออร์แกไนซ์นี่เป็นเจ้าประจำไหมไม่ใช่ครับเจ้านี้เป็นเจ้าครั้งแรกจริงๆใช้มา2รอบแล้วนะครับสวยมากสองรอบค่ะคือเจ้านี้เนี่ยเป็นเจ้าที่ดีที่สุดในเมืองไทยนะครับเป็นอันดับหนึ่งของไงนายเป็นออร์แกไนซ์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มหาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่เชื่อมั่นว่าเขาผ่านคอนเสิร์ตใหญ่ๆจากของอเมริกามาคุณภาพมันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยโอเคเรามาคุยงานกันคุยไปคุยมาก็ลงตัวตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเหมือนข้างหลังนี้ก็ถามว่าวันนี้ก็ค่อนข้างจะพึงพอใจเหมือนกันนะครับดิฉันภูมิใจใจนะคนมันสวยมาก แล้วที่สำคัญมันกว้างจนกระทั่งแบบดูหรูหราเกือบ50เมตรครับเวทีอย่างเดียวใช่ไหมใช่คุณทุ่มไปเท่าไหร่เยอะไปบอกเลยว่างานนี้งานนี้ต้องมีเกือบ15ล้านวันเดียววันเดียวรถละคุณรวมใช่รถรวมทั้งหมดแล้วทำไมรถแจก2คันอ่ะจริงๆแล้วก็ทุกปีจะแจกคันเดียวแต่ว่าเราเริ่มแจก2คันมาประมาณ3ปีละเพราะว่าคันนึงเนี่ยเป็น M Shop เราแจกเพื่อให้เขาไปทำมาหากินใช่เป็นเครื่องมือในการหาลูกค้าอีกอันนึงก็คือว่าจะแจกสำหรับคนที่มาลงโกหรือว่าเป็นสมาชิกเราก็เหมือนกับเป็นการขอบคุณลูกค้าที่มางานแต่ในปีหน้าก็คิดอยู่ว่าจะแจกอีกคันนึงเป็นคันที่3อาจจะเป็นรถ Eco Car สำหรับคนที่ซื้อบัตรมา100บาทแล้วก็มาแจกในงานเลยมาลุ้นในงานคือคุณไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้แต่ซื้อบัตรก็มีสิทธิ์มาลุ้นได้คุณกล้าจ้างแบงค์วงอะไรนะบอดี้สแลมมาครับก็กล้าครับมาถึงจุดนี้แล้วต้องกล้าไม่มีไม่กล้ามันค่าตัวสูงมากเลยนะปีที่แล้วคุยผมคุยสัญญาไว้ประมาณ
700,000กลางๆแต่ปีนี้ค่าตัวเขาอยู่ประมาณเกือบๆล้านแล้ว900,000กว่าเขาวิ่งการกุศลได้ทีนึงเป็น100ล้านไงคุณใช่ครับ70-80ล้านค่ะ1ชั่วโมงเต็มใช่1ชั่วโมงเต็ม1ชั่วโมงนิดๆหน่อยๆครับแล้วทำไมมีรัฐก้าวมาทำไมมีเกณฑ์ภูมิมาอีกคุณผมเชื่อว่าในการจัดในการจัดอีเวนต์อย่างนี้ถ้าจะมามอบตําแหน่งพูดแต่เรื่องโมติเวทคนจะเบื่อการนะอาจจะหลับหรืออาจจะกลับบ้านไปก่อนนะครับผมก็เลยแซกกันว่ามีคอนเสิร์ตวันนี้คอนเสิร์ตของแต่ละเจ้าแต่ละวงที่ดังๆมาให้คนไม่น่าเบื่อให้ไม่คนไม่หลับให้ตื่นเต้นว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเขาก็ได้ไม่รู้ไปไหนคนสังเกตคนก็จะอยู่ในฮอลล์อยู่แล้วอาจจะเติมไปเรื่อยๆตอนที่มีบอดี้แสลมเพราะแฟนคลับก็มาแน่นเหมือนกันนี่แค่บทบาทแรกบทบาทที่สองเป็นคนนักการตลาดด้วยไหมวางใช่ครับปกติแล้วผมเป็นคนรับเข้าสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับจอยของคอยของซัพพลายเออร์30,000กว่าลายคุณรับเองครับผมครับจริงๆแล้ว30,000กว่าลายเนี่ยผมจะแบ่งเขาเนี่ยจอยมาจอยมาเขาจะดูพวกสินค้าพื้นฐานอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันหรือพวกที่ใช้ตามที่ห้างต่างๆที่มีอยู่แล้วอันนั้นคือไม่ซีเรียสแต่ซัพพลายเออร์ที่ผมดูคือสินค้าที่เข้ามาใหม่ไม่เคยผ่านระบบแล้วอยากจะมาฝากขายตรงขาอย่างเช่นอาหารเสริมทั่วไปครีมอาบน้ำเครื่องสำอางยาลดน้ำหนักอะไรประมาณนี้ผมก็มีแผนก QC คุณคะดิฉันเครียดกับ 30,000 กว่ารายการคุณแยกบริหารยากมั้ยก็ยากแต่ว่าพอถึงพอเราทำจริงๆแล้วมันจะไม่ยากแล้วมันก็จะเหมือนแบบว่าสะดวกซื้อทั่วไปเขาจะดูแล้วว่าอันไหนขายดีขายไม่ดีอันไหนขายไม่ดีเขาก็ไม่ต้องเอาเขามาแล้วคุณใช้ระบบ IT คุมหรือเปล่าสินค้าเยอะเกินใช่เรามี IT เขาจะดึงรีพอร์ตมาว่าอันไหนขายได้ขายไม่ดีแล้วก็จะรีนสินค้าที่ขายดีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งหมดหมู่สินค้าแต่ละเดือนหรือแต่ละห้างที่เราจะไปขายเนี่ยเราจะรู้ชัดเจนแล้วเพราะตอนที่เราเปิดมา15ปีเรารู้แล้วว่าเราจะควรจะวางสินค้าตรงไหนแต่เราถึงครับสายมือรายการก็คือลูกค้ารีเควสต์มาเราสามารถเอาของพวกนั้นเข้ามาในช็อปได้เลยครับค่ะนี่คือบทบาทอีกบทบาทนึงก็บริหาร JCCV ถูกต้อง JCCV เป็นบริษัทที่ทำ PR เรื่องของ JNC ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโองานภูมิภาคงานอีเวนต์ต่างๆคุณจัดเองเลยเหรอคือมีทีมงานแต่ว่าเราเป็นคนออกไอเดียเราเป็นคนไอเดียเราเป็นหัวเรือก็คือว่าเราก็บังคับว่าเดี๋ยวเด็กไปถ่ายตรงนี้ตรงนี้นะคือที่ถ่ายมาเนี่ยเพื่อให้เขารู้ว่าเขาสามารถสมาชิกเราสามารถข้อมูลนี้ไปต่อยอดได้ไปบอกต่อสมาชิกทุกวันนี้ผมทำ JCV จนที่มันอยู่ตัวจนอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากเพราะว่าก็คือตอนนี้มันมีทุกไฟล์มันมีภาพวิดีโอที่สมาชิกเราต้องการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการพูดวิสัยทัศน์พูดแผ่นกระดาษ5ภาษาจีนไทยพม่าอังกฤษลาวแคนาดาผมมีหมดทุกอย่างมีสามารถมีเครื่องมือให้เขาพูดแทนให้แล้วก็มีสินค้าที่คนไม่จำเป็นต้องพูดใช้ JCVนะครับพูดแทนให้ก็ได้ตอนนี้ผมมีเป็นหลายร้อยรายการเลยที่ถ่ายวิดีโอเอาไว้ครับบอสบอกว่าใน JCCV เนี่ยเป็นอีคอมเมิร์ซเลยที่วางระบบไว้ใหญ่มากคุณสามารถที่จะซื้อของเหมือนคุณซื้อยาสีฟันอันนี้คุณไม่รู้หรอกว่าสมบูรณ์เป็นยังไงคุณสามารถกดไปหน้าสอนแล้วกด JCCV ดูว่ายาสีฟันยี่ห้อแฮชอย่างเงี้ยมันคืออะไรมันก็จะขึ้นมาแล้วจะมีคนมาพูดให้คุณฟังเลยว่ามันเป็นยังไงครับเป็นการนำเทคโนโลยี 4.0 มาแมทช์ใช่ใช่แล้วก็สามารถแชร์สามารถไลฟ์ได้ตามหน้าเฟซอะไรพวกนี้ครับก็มันก็จะง่ายขึ้นยังเหลือบทบาทอีกไหมคะก็จริงๆแล้วก็มี3อย่าง JCTV นะครับการตลาดแล้วก็ทำวางแผนอีเวนต์แค่นั้นเองหลักๆแล้วทั้งหมดคือโฆษณาคุณมีแผนไปที่ออนไลน์ไปที่ทีวีออนไลน์ผมมีอยู่แล้ว JCTV ก็ดูออนไลน์อยู่แล้วเขาดูเรื่องออนไลน์ของพวกฟังสื่อโซเชียลทั้งหมดเลยนะครับเพราะเรื่องออนไลน์มันไม่ยากถ้าสมมติเราทำเป็นทีวีแล้วยังไงมันก็ต้องอัพขึ้นอยู่แล้วมันก็ไปอยู่แล้วครับค่ะค่ะครับไม่ออกเป็นสื่อใหญ่หรอคะสื่อใหญ่ต้องเป็นสื่อสารองค์กรผมไม่ได้ดูแต่ก็มีแนะนะอย่างเช่นเพื่อนทำโฆษณารถเมย์ผมก็แนะให้ไปแปะพวกโฆษณา JC บนรถเมย์อะไรพวกนี้ก็มีบอกใช่มีเล็กน้อยถ้าผมเห็นว่าไหนเป็นโอกาสหรือว่าเป็นประโยชน์กับบริษัทผมก็จะเสริมถ้าประธานก็เห็นชอบด้วยส่วนใหญ่ก็เห็นชอบครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มีสื่อเล็กน้อยที่มันอยู่ไม่ใช่แบบโซเชียลหรือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีมาบ้างค่ะคุณหมายจะออกรายการเหมือนกับนักธุรกิจทั่วไปบ้างไหมอายุน้อยร้อยล้านหรือว่าตีสิบอะไรอย่างเงี้ยโปรโมทตัวเองโปรโมทตัวเองก็ดีถ้ามีโอกาสก็ดีครับก็ยินดีนะครับตอนนี้ก็ต้องเก็บสกิลเก็บเลเวลไปก่อนนะเก็บเลเวลไปก่อนให้คุณพ่อไปก่อนอ๋อนะครับพ่อวางมือเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นรุ่นต่อไปนะฮะตอนนี้ก็ต้องมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ผมเพิ่งทำได้
งานที่3เองนะครับก็ต้องลองดูกันไปครับต้องมีอะไรที่เรียนรู้เยอะค่ะคุณใหม่ฝากถึงคนที่ดาราที่ยังไม่สำเร็จบ้างเขาต้องทำยังไงบ้างในความเป็นเจนซีแล้วให้สำเร็จจริงธุรกิจจอยคอหรือธุรกิจขายตรงทั่วไปเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบความสำเร็จอยู่แค่ประการเดียวเลยนะครับคือตั้งใจและอดทนนะครับทุกอย่างนะฮะที่ทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันมาด้วยง่ายๆหรอกมันไม่ได้มีว่าสมัครวันนี้ลงทุนวันนี้พรุ่งนี้ก็รวยเลยนะครับมันต้องเข้าใจก่อนพอศึกษาเสร็จลงมือทำเสร็จก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยจนแข็งแรงจนอดทนจนคุณมีสกิลที่เก่งกว่าคนอื่นนะครับพอคุณมีสกิลที่เก่งกว่าคนอื่นคุณก็สามารถชนะตัวเองพอชนะตัวเองได้ปุ๊บเงินคุณจะเข้ามาพอเงินคุณเข้ามาคุณทำไปเรื่อยปุ๊บคุณก็ทำไปเรื่อยเงินคุณก็ทวีคูณเหมือนกับว่าที่นี่เขาวางทุกอย่างไว้แล้วแค่คุณเดินมาแล้วก็ทำตามระบบใช่ไหมเรามีคอร์สเรียนเรามีเครื่องมือที่แจ้งให้ทุกอย่างคุณทำอย่างเดียวคือตั้งใจฟังนี่แหละสองอย่างเข้าคอร์สกับธรรมทานแล้วก็ใช้เครื่องมือให้เป็นนะครับนี่คือจุดสำคัญทุ่มเทหน่อยค่ะ AEC ดิฉันเห็นคุณชอบไปออกบูธกับกรมส่งออกไปกับสถานที่ต่างๆจริงๆเราถูกรับเชิญนะครับเราไม่ได้ออกเองค่ะคือทุกปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือแคมโบเดียเนี่ยเขาจะเชิญเราเนื่องจากเราเป็นท็อปไทยแบรนด์คือแบรนด์ที่ติดท็อปนะของทวีป AEC ก็ให้มาร่วมกิจกรรมร่วมบูธนะฮะร่วมกับพวกกรมสัมภาษากรมสัมภาระกรมอะไรระหว่างประเทศเนี่ยแหละครับการคลังแล้วเราก็มีโอกาสที่เรารับเชิญนะครับการตลาดที่นู่นตอบรับเราแค่ไหนดีครับถ้าเป็น AEC เนี่ยเขาค่อนข้างที่ชอบธุรกิจขายตรงเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ได้เงินผลตอบแทนเยอะนะครับประเทศพวกนั้นก็เป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนานะครับแล้วก็กำลังจะมองหาโอกาสใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโอกาสที่คิดว่าเป็นไปได้สำหรับเขาแล้วลงทุนน้อยเขาก็ค่อนข้างที่จะลองไว้ก่อนนะครับประมาณอย่างนั้นค่ะนี่คือความพร้อมของ JNC นะคะเรากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะว่าที่จะขึ้นหมื่นล้านเมื่อไหร่เพราะว่ามีทีมบริหารพร้อมมีทายาทที่เก่งนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดบริษัทไอ้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้ค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณใหม่ค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับ